بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เราก็ได้เรียนในวิชาประวัติศาสตร์อิสลามโดยเฉพาะยิ่งประวัติศาสตร์ของบรรดาอัมบียาวันมุรสลีนอัมบียาก็คือนบีทั้งหลายนบียุนก็ไปสู่ท่านเดียวนบียุนท่านเดียวนบีหลายท่านก็อัมบียานะครับเราได้เรียนเรื่องราวของอัมบียาวันมุรสลีนมามากมายหลายท่านนะเริ่มตั้งแต่ไซดินาอาดัมอะลัยฮิสสลามแล้วท่านนบีอาดัม แล้วก็มาท่านนบีนูห์นะแต่เรื่องราวท่านนบีอิดริสนิดหน่อยอาดัมมาสู่อิดริสแล้วก็มาสู่นูห์จากนั้นก็มาสู่ สืบวงวานลูกหลานมาได้เรียนเรื่องราวของลูกทั้ง3คนของไซดินานบีนูห์อะลัยฮิสสลามนะทบทวนความทรงจำทบทวนความทรงจำไม่ใช่เราขาดบ่อยนะขาดกันบ่อย แต่ก็ทบทวนกันอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำท่วมครั้งใหญ่นั้น ลูกๆของไซนานบีนูก็ขึ้นไปบนเรือแล้วก็รอดชีวิตไม่ใช่คนแค่3คนมีลูกๆ3คนที่รอดชีวิตแต่ว่า3คนนี้ประหนึ่งเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้ากลุ่มแล้วก็จะมีกวนของเขาพรรคพวกของเขาบริวารของเขาตามไปด้วย นี่บริวารก็เหมือนกันก็คือใครชอบแบบไหนอะไรยังไงก็การแต่งเนื้อแต่งตัวพูดจารูปร่างหน้าตาท่าทางก็ค่อยๆพัฒนาไปฉีกแนวกันไประหว่างลูกหลานของเซนานบีนูอะลัยฮิสสลามทั้ง3คนคนโตก็คือซามบินนูอะลัยฮิสสลามซามบุตรของนูคนที่2ก็คือฮามก็คือลูกเอสฮามบินนูชื่อว่าฮามบุตรของนูคนที่3ก็คือยาฟุสบางคนก็เรียกยาฟุสบินนูยาฟัสเนี่ยเป็นลูกของนู3คนนี่คือที่รอดชีวิต ยอมมีอีมานมีศรัทธาลูกคนหัวปิคนโต3 ก็พาบริวารลงมาจากเรือแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในตะวันออกกลางเป็นหลักก็กลายเป็นต้นตระกูลของอาหรับและก็ยิวอย่างนี้เป็นต้นลูกหลานของฮามกล่าวกันว่ากลายเป็นต้นตระกูลของบรรดาคนในแอฟริกาหรือคนที่มีผิวคล้ำที่กระจายกันอยู่ทั่วโลกเพราะฉะนั้นสังเกตเห็นไหมว่าอย่างกะเงาะซาไกอย่างนี้หรือคนในอบอริจินเนี่ย ก็เหมือนคนในแอฟริกาแต่ว่าจะสูงต่ำอะไรตัวขนาดไหนยังไงนี่ก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วฝรั่งก็ไม่ได้มีมาตรฐานเดียวกันฝรั่งที่เป็นแบบอิตาลี สเปนก็จะดูหน้าตาเป็นแขกๆฝรั่งแบบสวีเดนนอร์เวย์ก็จะตัวสูงผิวซีดตาสีฟ้าเห็นไหมเพราะงั้นก็เช่นเดียวกันรัสเซียก็ไปอีกแบบรัสเซียก็เป็นฝรั่งปนๆแบบมองโกลอย่างเป็นต้นนะเช่นเดียวกันกับลูกหลานของฮามที่เป็นแบบแอฟริกันนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวแต่ก็เห็นว่าซากายเนี่ยมีความคล้ายกับคนอื่นน่ะคล้ายกับแอฟริกาทั้งผมหยิกอะไรต่างๆเป็นต้นผิวดำฝรั ่งเรียกลูกหลานของฮามว่าคนที่สืบจากนั่นว่าภาษาของพวกนี้ว่าฮามิติกหรือฮามไมเราเรียกว่าฮามียะคนที่3คือยาฟัสเนี่ยลูกหลานกลายเป็นฝรั่งและมองโกลแปลกมั้ยเป็นทั้งจีนและฝรั่ง แล้วก็ปรากฏว่าฝรั่งและจีนนี่ก็อาเลมในเรื่องทำมาหากินอาเลมในเรื่องดุนยาเห็นไหมครับจากนั้นมาเนี่ยเอามากลับมาแค่ที่ลูกหลานของซามบินนูลูกหลานของซามบินนูเนี่ยก็สืบทอดวงวานเผ่าพันธุ์มากมายถ้าจะอนุมานว่าจากสมัยของไซนานบีนูอะลัยฮิสสลามถึงสมัยเราเนี่ย 8,000 ปี 8,000 ถึง 10,000 ปีไม่ได้เป็นเวลาเป็นกับเป็นกันเป็นแสนเป็นล้านปีนะเพราะฉะนั้นบางสำนักธรรมะสอนว่าการละครั้งหนึ่งยังมีพระมหานบีสุบังนั้นยังมีสมเด็จนบีอะไรเนี่ยนะของผู้นำศาสดาเนี่ย
กิดมาตั้งแต่กับกันนู้นเป็นล้านล้านปีถามว่ามันจะมีได้ยังไงครับในความเป็นจริงกะโหลกกะลากะละมังที่ขุดได้นี่ก็เก่าแก่เป็นพันปีเท่านั้นคนที่เลยไปจาก 4-5,000 ปีไปแล้วเนี่ยก็ทำอะไรแทบไม่เป็นถูกไหมขวานหินอายุเป็นหมื่นเป็นแสนนี่ก็แค่ทั้งตัวไม่มีอะไรเลยเดินเอาหนังสัตว์มานุ่งแล้วก็เทินถือขวานขวานเป็นหินเอาไม้มาแล้วก็เอาก้อนหินน่ะที่มากระเทาะกระเทาะกระเทาะจนทั้งปลายเนี่ยบินคมเอาไว้เฉือนเถาวัลย์เอาไว้ตัดเนื้อของกวางของกระต่ายอะไรเนี่ยนะนั่นถือว่าเป็นโอ้โหอินโนเวชั่นมีอุปกรณ์ที่โก้มากถือ iPhone ถือหัวเว่ยเลยทีเดียวรุ่นใหม่รุ่นล่าสุดนะมันถ้าถือขวานหินได้ของโอ้โหยิ่งก่อนหน้านั้นน่ะไม่มีด้ามเลยซ้ำยังจับทำด้ามไม่เป็นแต่ว่ามีทักษะและรู้แล้วว่าจะ เวลาหมีเข้ามาโจมตีเนี่ยเราจะป้องกันยังไงเราไม่มีผิวก็ไม่ได้แข็งแกร่งไม่ได้มีขนมากมายใช่ไหมหมีตบไปทีเดียวเนี่ยตายเลยก็เป็นบาดเจ็บสาหัสเลยเพราะฉะนั้นทำยังไงดีก็เอามือนะกำก้อนหินนะหินกลมๆแบบลำธารเนี่ยแต่เขามากระเทาะตรงปลายอ่ะเหมือนหนึ่งในสามของก้อนหินหรือว่าครึ่งหนึ่งอ่ะให้กระเทาะให้บินเพื่อปลายให้เกิดปลายแหลมคมขึ้นมาก็พอหมีฟาดมาทีก็ฟาดหมีตอบหรือฟาดหมีตอบนี่ก็คือทำให้มีอาวุธขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคนเมื่อเป็นหมื่นๆปีนะทำแค่นี้เป็นเองแต่เวลาบางสำนักธรรมะเล่าเนี่ยโอ้โหกาลครั้งหนึ่งยังมีพระมหาศาสดานบีมีนู่นมีนี่มีกษัตริย์ที่เกิดขึ้นมามีปราสาทมีนู่นมีราชรถเยอะแยะจะไม่มียังไงรถราชรถล้อที่มีล้อเป็นกงเกวียนนี่ก็เพิ่งคิดมาเมื่อไม่กี่พันปีนี่เองเห็นไหมอันนี้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ในอิสลามเล่าเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลอิสลามจึงมีความเป็น rational มีความเป็นสิ่งที่เป็นใช้มาอากูลกรรมการการอัตตาลีมุอิสลามียะอัชยาอันมาอากูลคำสอนอิสลามนั้นเป็นสิ่งที่เข้าใจได้เข้ากับปัญญาเข้ากับกรอบของประวัติศาสตร์และอารยธรรมได้แม้จะนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขุดพบสิ่งต่างๆแล้วเอาไปตรวจในห้องแลบในอะไรต่างๆก็จะพบอายุไล่เรียงเคียงกันเพราะฉะนั้นน้ำท่วมโลกสมัยไซนานบีนูไม่ได้นู่น 800,000 ปี 3 ล้าน 400,000 ปีไม่ใช่เป็นหมื่นๆปีฉะนั้นก็คือแตะ 10,000 ปี 8,000 ถึง 10,000 ปีจากไซนานบีนูถ้าไปดูในชื่อที่บรรดาอิสราเอลวงวานอิสราเอลเขาบันทึกไว้ซึ่งแน่นอนบันทึกไม่ได้สมบูรณ์หรอกมีเพิ่มมีลดเห็นไหมแต่ไซนานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าฮัดดิซูอันบะนีอิสราอีลวะลาชัยเอากับมาก่อนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทั้งหลายสามารถเล่าได้เรื่องราวตามบันทึกของพวกอิสราเอลน่ะที่เขาเล่าไว้น่ะเล่าได้ฟังได้แต่ว่าไม่ต้องไปเชื่อเป็นจริงเป็นจังตามว่าต้องเป็นเป๊ะตามนี้เพราะบางทีเขาก็ลดออกเพิ่มเข้าไปใส่สีสันนะเป็นละครกันตนาเดี๋ยวเขาได้ๆพอไปเล่าให้เด็กมัธยมฟังบอกอาจารย์ไม่มีแล้วละครกันตนาเขาเปลี่ยนไปเป็นอะไรช่องนู้นช่องนี้หมดแล้วนะเรามันเล่าอย่างสมัยจอมพลถนอมอยู่ถูกไหมยังสมัยนายกบรรหารอยู่เลยเด็กรุ่นใหม่นี่เขากันตนาโอ้ยเขาไปนู่นแล้วช่องวันกันหมดแล้วเราก็รู้เหรอกดรีโมทไปเจอใช่ไหมโอเคกดเจอแล้วก็เปลี่ยนไวๆหน่อยเพราะฉะนั้นถึงนบีอะไรล่ะเพราะฉะนั้นเซนานบีนูกับลูกทั้งสามลูกเอาซามก็อยู่ในทะเลทรายอยู่ในอาระเบียเนี่ยวนไปก็วนมาจนกระทั่งลูกหลานก็สืบต่อมาจนถึงมีคนสำคัญคนหนึ่งกล่าวกันว่าอาจจะเป็นหนึ่งในบรรดาท่านที่สำคัญที่สุดในโลกก็ได้คือนี่เราไม่ได้มาเปรียบเทียบกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือไซดินานบีอิบรอฮีมอะลัยฮิวะอะลานบียินาอัสสลามท่านนบีอิบรอฮีมฝรั่งที่จริงก็คืออิบราฮิมเราเรียกว่าอับราฮัมนะฝรั่งอิบราฮิมมันจะกั้มอยู่ระหว่างฮัมกับเฮมมันแหละแล้วก็เสียงมนุษย์
พราะฉะนั้นคนบอกโอ้ไม่ได้ต้องเรียกนบีอิบราฮิมเฉยๆเพราะอับราฮัมไม่ได้ไม่รู้ไปถึงใครก็ไม่รู้ทำไมจะไม่ได้มุสลิมเราเรียกอะไรอ่ะเฮงถูกไหมอิบราฮิมหรือเฮงเห็นไหมถูกป่ะบาราเฮงถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกเพี้ยนเหมือนกันแหละจะไปบอกว่าเรียกแบบฝรั่งไม่ได้มูซาจะไปเรียกโมเสสไม่ได้เพราะไม่รู้ว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องตามตัจวีดนี่มันภาษาพูดเห็นไหมเรายังเรียกบาราเฮงเลยเราเรียกเฮงเฉยๆไซนานบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยพอท่านเกิดขึ้นมาก็เราเรียนแล้วกันเรียนไปตั้งหลายสัปดาห์ฮะหลายครั้งอ่ะท่านนบีอิบรอฮีมแล้วก็ให้ท่านกำเนิดบุตรหัวปีคือไซนานบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามแล้วก็บุตรหัวปีเกิดจากภรรยาคนที่2แต่บุตรคนที่2เกิดจากภรรยาคนแรกไม่ใช่ภรรยาหัวปีนะไม่ใช่นะภรรยาคนแรกนะพระนี่คือเรื่องราวเอาละพักเรื่องราวของไซนานบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามไว้เอาไปไว้ที่มักกะไม่ใช่เมืองมักกะหุบเขามักกะไม่ใช่ว่าบอกไปที่มักกะแล้วนึกถึงโรงแรม5ดาวไม่เป็นหุบเขาซึ่งไรรซีซาราอินไม่มีพืชพันธุ์เกษตรก็คงจะมีหญ้าต้น2ต้นอะไรแคคตัสอะไรงอกนิดๆหน่อยๆห่างๆกันเป็น10เป็น100เมตรไม่ใช่ไม่มีต้นไม้เลยไม่มีพืชเกษตรซีรออะคือการเกษตรกรรมไรรซีซาราอินพืชอะไรที่จะเรียกว่าเป็นพืชเกษตรเป็นฟักแฟงแตงกวามันสำปะหลังมันฝรั่งอะไรไม่มีอ่ะถั่วฝักยาวไม่มีพืชแบบนี้ก็ไปปล่อยไว้ที่นั่นจะเติบโตมันจะทั้งเล่าเรื่องราวการรื้อฟื้นบัยตุลลอฮ์ขึ้นมาใหม่ไซนานบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามกลับมาอยู่กับภรรยาคนที่2ซึ่งให้กำเนิดบุตรเอ๊ะภรรยาคนแรกซึ่งให้กำเนิดบุตรคนที่2บุตรคนที่2คือไซนานบีอิสฮากอะลัยฮิสสลามฝรั่งเรียกอิสอักบ้างไอแซคบ้างอิสฮากอะลัยฮิสสลามให้กำเนิดบุตรที่มีชื่อเสียงมากเซดนานบียาคูบฝรั่งเรียกยาโคบหรือว่าจาคอบหรือว่ายาโคโบภาษาไทยพระคริสต์ธรรมไทยเรียกยาโคบบ้างยาโคโบก็คือยาโคบยาโคบอะไรที่เราเรียกเรายังเรียกยิโกบเลยใช่ไหมยิโกบยาโคบเซดนานบียาคูบเนี่ยมีลูก12คนโอ้ว่าจะแหมจดๆดีแล้วว่าจะสอบไม่ได้สอบสักทีไซนานบียาคูบอะลัยฮิสสลามมีลูก12คนคนที่11คือไซนานบียูซุฟอะลัยฮิสสลามหรือว่ายอแซฟหรือว่าโจเซฟยูซุฟคนที่12ท่านบุญยามีนหรือว่าเบนจามินไม่ใช่เบนจามินในทันยาฮูไม่ใช่นะคนนี้นะเบนจามิน12คนคน12คนนี้จึงถือว่าเป็นลูกๆยาคูบบานียาคูบเบนีก็คือลูกๆอิบเนเบนียาคูบลูกๆยาคูบแต่ว่าไซนานบียาคูบอะลัยฮิสสลามมีฉายานามที่มีชื่อเสียงชื่อรองชื่อที่คนรู้จักคนไม่ได้เรียกยาคูบหรอกคนในเมืองท่านสมัยท่านน่ะเรียกอิสรออีลอิสรอบ่าวอีลาอัลลอฮ์อิสรออีลบ่าวของอัลลอฮ์ก็คืออีกชื่อหนึ่งอับดุลลอฮ์ในภาษาอิสรออีลโบราณภาษายิวโบราณมาพวกพระท่านตั้งแต่ยากูบมาเป็นต้นตระกูลยิวเพราะฉะนั้นจะไปเห็นนี้อันกูอ่านจะบอกว่าจะไปบอกว่าไซนานบีอิบรอฮีมเป็นยิวหรือจะไปเป็นคริสต์ไม่ได้เพราะท่านเกิดมาก่อนแต่ลูกของท่านนั่นแหละที่ลูกคนโตไปเป็นต้นตระกูลอาหรับลูกคนรองเป็นต้นตระกูลยิวแต่ตัวท่านยังไม่ได้เป็นไงเหมือนกับว่าคนคนหนึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างนะจะไปตรงกับใครก็อันนี้ไม่ได้เป็นอะไรคนคนหนึ่ง ผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งลูกชายไปแต่งกับภรรยาเป็นบราซิลหลานๆก็เป็นบราซิลลูกชายคนที่สองไปแต่งกับเกาหลีลูกๆ ก็เป็นอะไรเกาหลีครึ่งหนึ่งเป็นเกาหลีต้องลองจัดบอกว่าคุณปู่คนนี้เป็นเกาหลีได้ไหมไม่ได้คุณปู่เป็นบราซิลได้ไหมไม่ได้เพราะท่านยังไม่เป็นอะไรแต่ว่าลูกท่านไปแต่งแล้วเป็นต้นใครกำเนิดเช่นเดียวกันเซนาธิบดีอิบราฮิมยังไม่ได้เป็นยิวหรือว่าเป็นคริสต์หรือเป็นอะไรเซนาธิบดีอิบราฮิมแต่ว่าลูกหัวปีไปเป็นต้นตระกูลอาหรับต้นตระกูลเซนานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ลูกคนที่สองเป็นต้นตระกูลอะไรยิวก็คือต้นยังไม่เป็นต้นตระกูลเยเซนาดิบีอิสฮากให้กำเนิดยากรุบจากยากรุบนี่แหละจึงเป็นยิวยากรุบมีชื่อว่าอิสราเอลโดยเหตุนี้ลูกของอิสราเอลท่านนี้จึงเรียกว่าบานีอิสราเอลอัลกุรอานจึงกล่าวว่ายาบานีอิสราเอลยาบานีอุซกรูนิอมะติยัลลาตีอันอัมตุอะลัยกุมวะเอาฟูบิอะฮดีอูฟีบิอะฮดีกุมวะอียายะฟะฮะบูโอ้บรรดาลูกๆของอิสราเอลเอ๋ยก็คือโอ้ลูกๆของยากรุบตกลงจะมีหลานกี่ชั่วอายุคนก็สืบมาจากลูกๆของยากรุบทั้งหมดลูกๆอิสราเอลทั้งหมดยาบานีอิสราเอลเลยที่เป็นอะไรมาตั้งเป็นอะไรประเทศอิสราเอลก็ถือว่าประเทศที่จำเพาะสำหรับลูกๆที่มีเลือดของเซนานบียากูบแต่ที่ไม่ได้ไปก็คืออะกีดัตของเซนานบียากูบอีมานของเซนานบียากูบอัคลาของเซนานบียากูบอะลัยฮิสสลามนี่คือสิ่งที่น่าสลดใจโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มาสู่ที่เรื่องนี้แหละที่จะมาสู่เซนานบีมูซาและเซนาคดิรวันนี้พอมาสู่ตรงนี้ปั๊บก็สืบลูกสืบหลานมาท่านนบียูซุฟก็ไปอยู่ในอียิปต์อย่างเราเรียนแล้วนะเรียนแล้วไปอยู่ในอียิปต์ยังไงแล้วก็เอาพ่อแม่เอาพี่ๆไปหมดอยู่ในอียิปต์จึงทำให้นี่เป็นที่มาแล้วก็ทราบที่ไปที่มาแล้วที่ว่าทำไมฟาโรห์จึงมาจับพวกมุสลิมในเวลานั้นซึ่งถือพาสปอร์ตยิวถือสัญชาติยิวก็เหมือนตอนนี้มีมุสลิมเป็นมุสลิมจีนฮ่อเป็นมุสลิมเห็นไหมอินโดเป็นมุสลิมนี่เป็นต้นเกาหลีเป็นมุสลิมตอนนั้นยิวเป็นอะไรยิวเป็นมุสลิมก็เป็นมุสลิมฟาโรห์ก็สั่งให้จับมุสลิมพวกนี้ไปอยู่ในค่ายกักกันแล้วก็ยึดทรัพย์พวกเขาแต่เนื่องจากพวกเขาเป็นยิวกับอัลกุรอานก็ได้พูดว่าจับพวกสิ่งที่ทำกับพวกบันีอิสราเอลที่สำคัญคืออะไรพวกยิวก็วิงวอนต่อรัตตาสิยาอัลลอฮ์เรานี่ทั้งละหมาดทั้งถือศีลอดทั้งนู่นทั้งนี่อ่านเตารอดแล้วก็ไม่เคยทำชีริกแล้วทำไมล่ะอียิปต์ในเวลานั้นซึ่งเป็นยุครุ่งเรืองสูงสุดมันจะรุ่งเรืองก็คือยุคที่มากที่สุดของชีริกชีริกเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเราเรียนแล้วประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณของฟาโรห์เนี่ยแบ่งเป็น3ยุคอาณาจักรเก่าอาณาจักรกลางอาณาจักรใหม่อาณาจักรเก่าที่โตขึ้นมาจนรุ่งเรืองเนี่ยนะเมื่อ 4-5,000 ปีที่แล้วอยู่อาซีรไซนาอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามคอนเทมโพรารีกับร่วมสมัยกับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามสมัยนั้นสร้างพีระมิดพีระมิดไม่ใช่เทวาลัยไม่มีรูปเคารพก็น้อยพีระมิดเป็นเพียงแค่มะกอมครอบกุโบไว้เท่านั้นเอาไม้หยัดใส่ลงแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในนั้นแล้วเอานี่ครอบไว้ด้วยมูลเหตุแห่งการพิทักษ์รักษาให้ไม่หยัดไม่บุบสลายมากวันกิยามะฮ์ฟื้นคืนชีพจะได้สมบูรณ์แบบก็แน่นอนเขามีอะไรหลายอย่างเก็บตกมาจากไซนานบีอิดรีสอะลัยฮิสสลามอียิปต์ตามอุมมัตของไซนานบีอิดรีสแต่ก็เก็บตกหล่นๆแล้วก็จำนวนของรูปเคารพก็เพิ่มมากขึ้นมาอาณาจักรเก่าพออาณาจักรเก่าหมดไปอาณาจักรกลางนี่แหละสมัยนบีมูซาช่วงนี้ไม่สร้างพีระมิดแล้วเลิกสร้างแต่สร้างเทวาลัยหินขนาดใหญ่สร้างเป็นเทวาลัยเสาเป็น10เป็นร้อยต้นเสาแต่ละต้นโตเหมือนเสาทางรถไฟทางไฟฟ้านี่แหละนี่ก็พอๆกับอียิปต์เหมือนกันสร้างกี่ปีแล้วชัดดำเนินการยังวิ่งยังวิ่งได้ยังฮะยังเหรอโอเคโอเคแบบนั้นเหมือนกันเสาใหญ่มากอลังการงานสร้างเหมือนกันนั้นตรงนี้เองน่ะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยรูปเคารพแล้วก็ซันดาร์นบีมูซาจึงเกิดมาตรงนี้พอซันดาร์นบีมูซาก็พาดูมอญิซาดูอัลลอฮ์ทรงช่วยแหวกน้ำทะเลไปเราเรียนมาแล้วใช่ไหมข้ามมาได้เพราะข้ามมาได้ตัวนี้แหละก็วนเวียนกันอยู่แล้วก็ต้องมีปัญหาต่างๆจนทั้งสร้างอัลเอจลสร้างรูปวัวขึ้นมาเป็นรูปลูกวัวลูกของวัวขึ้นมาเคารพมีมูซาลงมาจับไปรับเตารอดมาก็เรื่องราวขึ้นมาโอเคเอาละเมื่อจัดการทั้งหมดเรียบร้อย
ระหว่างนั้นท่านมูซายังไม่ได้เข้าสู่แผ่นดินแห่งน้ำนมและน้ำผึ้งแผ่นดินแห่งพันธสัญญาก็ระหว่างเดินทางพวกมันอยู่ในกึ่งทะเลทรายมีโขดหินภูเขายอดเขาเป็นร้อยๆยอดที่ปัจจุบันอยู่ตรงบริเวณจอร์แดนเนี่ยเดินผ่านตรงบริเวณตั้งแต่ทะเลเมืองอากาบ้าเนี่ยแหละนะในทะเลแดงชนกับคลองสุเอซตรงนี้จะเป็นที่มัจมาอินบาฮรอยน์ซึ่งทะเลสองทะเลบรรจบกันตรงนี้แหละก็เดินมาตรงนี้เดินขึ้นมาก็มาถึงบริเวณที่เป็นเปตราผ่านวาดีรัมขึ้นมาเป็นเปตราตรงนี้ก็มีร่องรอยหลักฐานหลายอย่าง ปรากฏว่าวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นนบีเซนดานบีมูซาก็เทศนาประจำวันเหมือนกับทุกสุราหลังละหมาดก็มีบายานมีนาซีฮัตมีอะไรต่างๆแต่ท่านก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็พูดยาบานีสรอยอะไรต่างๆอุตตะกุลลอฮ์เขาพูดไปคนก็บอกวันนี้ดีนะโอ้วันนี้แปลดีแต่พอพูดจบก็มีคนคนหนึ่งบอกท่านนบีมูซาในฟังดูแล้วความรู้เพียบเลยความรู้เยอะมากที่ท่านสอนแล้วยังมีใครไหมนั่นบนดุนยาเนี่ยบนดุนยาเนี่ยรู้อย่างกับท่านเนี่ยหรือรู้มากกว่าท่านเนี่ยท่านนบีมูซาก็พูดไปว่าอ๋อไม่มีแล้วล่ะบนดุนยาเนี่ยไม่มีแล้วเพราะมีชั้นคนเดียวที่ได้วะฮยูตอนนี้เซนานบีฮารูนก็ไม่ได้มีแต่ว่าไม่ได้วะฮยูเท่าชั้นชั้นในวะฮยูลงมาที่ชั้นเป็นหลักประมาณนี้ในขยายความท่านก็ตอบเองว่าอ๋อไม่มีแล้วล่ะบนดุนยาเนี่ยใครจะมีใครรู้มากไปกว่าชั้นโอ้อัลลอฮ์ตะอาลาก็ลงวะฮีลงมาเลยว่าอย่าไม่ได้นะมูซาสิ่งที่เจ้าพูดไปเนี่ยผิดอัคลากแต่ทุกวันนี้ก็เหมือนผิดจรรยาบรรณผิดจรรยาบรรณผิดกริยามารยาทว่าฉันรู้มากที่สุดในดุนยาไม่มีใครรู้เท่าฉันแล้วเพราะว่าเจ้าไม่รู้เจ้ายังไม่รู้ความจริงเจ้าไม่ทำทุกวันนี้ก็คือเจ้าไม่ได้ทำการวิจัยสำรวจเลยว่ายังมีใครสมมติว่าตอนนี้อย่างนี้มันก็หมู่มุสลิมเนี่ยเมื่อก่อนก็จะเล่ากันว่ามุสลิมเป็นช่างทองนะทำทองให้วังประมาณนี้นะแล้วพอคนถามว่าแล้วก็มีบ้านมุสลิมอยู่บ้านหนึ่งที่ยังทำทองอยู่นิดๆหน่อยๆแล้วก็ว่าไปนะยังมีอุปกรณ์มีค้อนมีอะไรมานั่งเคาะนั่งแต่ทำเป็นบางครั้งทำให้หลานคนนู้นคนนี้ทำจี้เล็กๆทำจันเล็กๆคนก็มาถามอ๋อโลนี่ต้องสืบวิชาไว้นะโอ้แล้วตอนนี้มีใครทำอย่างนี้มั้งไหมมีใครรู้วิธีนี้มั้งไหมโอ้ไม่มีแล้วหมดแล้วตั้งแต่ลูกนู้นลูกของจังหวานมันมาเราต้องพยานมาไม่มีใครทำทองแล้วทองจะมีบ้านชั้นบ้านเดียวอันเนี้ยมันเราก็ยังไม่ได้ทำวิจัยจะมีใครก็ได้นะยังคงทำอยู่แล้วอาจจะทำมากแล้วก็ไม่ได้พูดกับใครไม่ติดต่อไม่ได้ลงเฟซให้เห็นใช่ไหมอาจจะทำทองเยอะอะไรนะรับออเดอร์เยอะแล้วก็ส่งต่างประเทศหรือทำให้เฉพาะกับคน VIP อะไรเนี่ยนะคนไฮโซมาสั่งทำโดยเฉพาะก็ได้โอ้โหแล้วลงไว้อยู่นู่นทีไม่ได้มูซาที่เจ้าพูดไปเนี่ยไม่จริงเลยนะหนึ่งก็คือเจ้าควรจะอ่อนน้อมถ่อมตนเจ้าควรจะพูดเจ้ารู้ดีที่สุดในดุนยาขณะเดียวกันก็คือนอกจากเรื่องมารยาทแล้วว่าเจ้าไม่ควรที่จะพูดโชว์อย่างนั้นสองก็คือมีคนที่มีเอลิมมีความรู้มากกว่าเจ้าอยู่โอ้สตัฟฟิรุลลอฮ์นั่นไม่เป็นไรหรอกคนเราพลาดพลั้งกันได้แต่ว่าการที่เจ้า รู้สึกเสียใจเนี่ยเป็นเรื่องดีอยู่แล้วไม่เป็นไรเจ้ากลับมาเป็นผู้ประเสริฐอย่างเดิมเพราะฉะนั้นเจ้าก็จงไปเซนานบีมูซาบอกยาอัลลอฮ์ถ้างั้นให้ข้าพระองค์ได้ไปพบกับผู้ที่มีความรู้ที่สุดเถอะเพื่อข้าพระองค์จะได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นตรงวันนี้เรื่องราวของเซนานบีมูซาอะลัยฮิสลามกับเซนาคิดิรท่านคิดิรเนี่ยเป้าหมายคืออะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดมาอะฮิมฟีกิสติมูซาเซนามูซาวะคิดิรฮุวะอัลอิลมเอามรตบะตุลอิลมเอาอะฮิมมิยะตุลอิลมก็คือประเด็นสำคัญก็คือเวลาคนอ่านเรื่องไซนานบียูนบีมูซาอะลัยฮิสสลามกับคิดิรเนี่ยไซนาคิดิรเนี่ยประเด็นไปอยู่ที่อะไรอยู่ที่เรื่องความรู้ความสำคัญของความรู้มารยาทต่อความรู้
การทุ่มเทไปเสาะแสวงหาความรู้การเสียสละมาเรียนรู้เห็นไหม อย่างพวกเราเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นคนอื่นๆวันอาทิตย์เป็นยังไงโอ้โหรายการเต็มโทรทัศน์เลย พูดถึงโทรทัศน์ไม่ได้นะมัน รายการเยอะแยะมากเลยแล้วตอนนี้โอ้โหช่องก็เยอะมากเหมือนผมอ่ะผมจะดูช่องที่เป็นข่าวใช่ไหมอันนั้นมันอยู่ต้องผ่านนะกี่ช่องอ่ะผ่านเกมโชว์เกาหลีผ่านเกมโชว์ไต้หวันผ่านเกมโชว์จีนอันนี้เยอะแยะไปหมดกว่าจะไปถึงนู่น CNN อัลจาซีราอะไรใช่ไหมเอาจากเนชั่นจากอันนี้อะไรนะอัมรินทร์ก็จะเป็นเอาไม่เอานะดูไทยเยอะนะโอ้ไปอันนี้ก็ตลกอันนี้ก็วิ่งหัวเราะกันใหญ่อันนึงก็แกล้งกันอันนี้โอ้เห็นไหมนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่ท่านหลายเสียสละมานั่งเรียนเนี่ยเช่นเดียวกันอยู่ในตอนนี้กันว่าไซนานบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็ต้องดันด้นไปหาไซนาคิดิรเพื่อจะเรียนรู้แล้วมันจะไปสะดวกไปกันอย่างยากลำบากดังที่จะได้เห็นนี่ที่มาดังนั้นวันนี้เราจึงมาสู่เรื่องราวของไซดินาอัลคิดิรอะลัยฮิสสลามเอามาตั้งแต่ท่านคิดิรเกิดมาอย่างไรนะแล้วมาจากไหนเป็นลูกเต้าเราใครรู้วิยาอันนะฮูอัลคิดิรอิบนีอาดัมอะลัยฮิสสลามมินซุลบิกล่าวกันว่าเล่ากันว่าถ่ายทอดความรู้กันมาว่าท่านคิดิรเนี่ยนะเป็นลูกอาดัมอันนี้ก็หมายความว่าเล่ากันว่านะต้องเข้าใจเขาเล่ากันว่าเดี๋ยวไปเล่าให้ใครฟังใครไปบอกไม่ได้ต้องไปเอาหลักฐานนี่ต้องหลักฐานเล่ากันว่านะวะกีละบัลฮุวะบุลยาบินมัลกานบินฟาลิกบินอาบิรบินชาลิกบินไกนานบินอาร์ฟักชัสบินซามบินโนมาแล้วอะลัยฮิสสลามแต่ว่าอีกคนก็แย้งว่าคนแย้งมาแล้วอีกไม่ได้เป็นลูกโตอาดัมหรอกเป็นเขาคือบุลียาชื่อจริงๆอ่ะคิดิรเนี่ยเป็นฉายาเหมือนกับเมืองไทยมีฉายาอะไรเจ้าพ่อเกษตรนะนี่เป็นต้นแต่ชื่อก็คือของเจ้าพ่อเกษตรคืออะไรคือนี่เช่นเดียวกันอัลคิดิรเนี่ยเป็นฉายาเดี๋ยวจะรู้ว่าคือว่าหมายความว่ายังไงนะท่านคือบุรียะลูกของมัลการลูกของมัลการเป็นลูกฟาลิกเป็นลูกอาบิรเป็นลูกชาลิกเป็นลูกกีนานเป็นลูกอัรฟัชไม่ออกสอบคนนี้ฟังเฉยจดได้แต่ไม่ออกสอบนะแล้วก็อาร์ฟักชัสเนี่ยเป็นลูกของซามเมื่อกี้ตอนต้นที่มาเนี่ยซามบินนูซามบุตรของนูตกลงว่าเป็นยังไงอย่างที่เราพูดกันไงลูกของฮามเนี่ยจะหานบีเนี่ยมีอยู่แล้วแต่น้อยแล้วก็ไม่เป็นที่มีชื่อเสียงลูกของยาฟัสที่ไปเป็นฝรั่งแล้วก็มองโกลน่ะเป็นจีนๆน่ะก็จะต้องมีนบีมั้ยก็ต้องมีนบีอยู่แล้วลิกุลิกอมินฮาดเอากะมากอลัลลอฮุตะบารอกวะตะอาลาฟิลกุรอานกะรีมก็ลิกุลิกอมินฮาดคนทุกเผ่าทุกภาษาทุกผิวสีก็มีนบีอยู่แล้วแต่น้อยไงแล้วก็จํากันไม่ได้ไม่ค่อยจะจดจําไม่ค่อยปรากฏแต่ที่เยอะก็คือลูกของซามที่เป็นยิวและอาหรับนึงไงฝรั่งจึงไม่ชอบไงแอนตี้เซมิติกทำไมลูกยาฟัสฝรั่งอะลูกหลานยาฟัสทำไมจึงแอนตี้เซมิติกเพราะว่าลูกหลานของซามเนี่ยกินก็ไม่เหมือนคนอื่นแต่งตัวก็ไม่เหมือนคนอื่นจริยามารยาทไม่เหมือนคนอื่นทุกวันนี้จะซื้อขายจะลงทุนจะอะไรต่างๆแบบระบบธนาคารอิสลามไม่เหมือนคนอื่นนี่คือวิถีซามวิถีลูกหลานซามเพราะฉะนั้น นบีทั้งหลายที่ปรากฏซามตกลงว่ายังไงก็เหมือนกัน ตกลงว่าคิดิรเนี่ยก็เป็นลูกหลานสายตระกูลจากซามเท่านั้นไม่ได้สืบไปยังสายตระกูลฮามหรือสายตระกูลยาฟัสซึ่งเป็นจีนและฝรั่ง
ฟาอัลฮะซาเมาลิดูฮูกับละเมาลิดีไซดินาอิบรอฮีมอัลคอลีนสรุปว่าถ้าอย่างนั้นคีริสเกิดมาก็ต้องก่อนนบีอิบรอฮีมแม้จะไม่ได้เกิดตรงต่อจากท่านนบีอาดัมโดยตรงแต่ก็ก่อนไซนานบีอิบรอฮีมน้ำท่วมโลก 8,000 ปีนบีอิบรอฮีม 5,000 ปีก็ก่อน 5,000 ปีแล้วก็หลังน้ำท่วมโลกคือเป็นหลานของไซนานบีนูห์จากซามนะลิอันนาอัลคิดิรยะกูนูอิบนูอัมมียัดดีอิบรอฮีมเนื่องจากนบีท่านคิดิรเนี่ยเป็นลูกลุงของท่านนบีอิบรอฮีมโอ้ก็ใกล้ชิดกันมากนะจากอิบรอฮีมไปยังมูซาเห็นไหมฟาอินนามาซุมมียาอัลคิดิรลิอันนหูจะลาซาอัลาบุกอาตินมินัลอาร์ดีอาร์ดิไบดออินลานาบาตฟีฮาที่เรียกกันว่าเจ้าพ่อเกษตรผมเขาใช้คำนี้แล้วกันบิดาแห่งการเกษตรบิดาแห่งการเขียวชะอุ่มก็ไม่ใช่เกษตรทีเดียวเพราะไม่ได้หักล้างถังพงอะไรบิดาแห่งความเขียวชะอุ่มเพราะว่าคอดอดรอเคดรแปลว่าสีเขียวสีเขียวภาษาอาหรับเรียกว่าอัคดอรอาหรับบางประเทศแล้วก็ยิวและปากีสถานไม่ใช่อินเดียและปากีสถานจะเรียกอัคซัรเขาจะดอดไม่ได้เสียงดอดไม่ได้ก็คือสีเขียวบิดาแห่งความเขียวชะอุ่มอัลคิดิรใส่อัลเข้าไปที่เฉพาะเพราะว่าอะไรไซนาท่านนี้ไซนานบีท่านนี้ไปนั่งตรงไหนจะพืชพันธุ์ธัญญาหารเพราะว่าหญ้าเยอะจะงอกขึ้นมาเขียวเป็นสนามกอล์ฟเลยใช่เพราะฉะนั้นคนก็เห็นไงว่ามันอยู่เป็นลูกคนเดียวในโลกเป็นลูกคนนู้นเป็นหลานคนนี้เป็นลุงคนนั้นผู้คนทั้งพี่ป้าน้าอาญาติพี่น้องลูกหลานเห็นว่าคิดิสเนี่ยไปนั่งตรงไหนบุริยาเนี่ยไปนั่งตรงไหนความเขียวจะเป็นเหมือนกับหนังแอนิเมชันเลยตรงเขียวขึ้นมาตรงบริเวณนั้นหมดคนก็เรียกว่าอัลคิดิสบิดาแห่งความเขียวชะอุ่มนี่คือมันนี่คือหนึ่งในมุอญิซะห์และความมหัศจรรย์ของท่านนะต่อไปคืออัสบับคิดิสเนี่ยมีชื่อเสียงว่าอายุยืนเอาเราก็เล่าไปแล้วไงในรีวายะห์รายงานหนึ่งบอกว่านู่นเป็นลูกของไซนานบีอาดัมแล้วจากท่านนบีอาดัมมาเจอนบีมูซาน่ะบางคนก็บอกไปเจอนบีคนหลังๆจากมูซาอีกบางรีวายะห์ยังบอกมาในสมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อันนี้จะอ่อนหลักฐานนิดหน่อยคนก็บอกว่าใครมาดูมายัดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นน่ะเดินเข้าไปในห้องเมื่อกี้เนี่ยคนซอฮาบะห์ที่อยู่ข้างนอกก็บอกว่าอัลคิดิรท่านคิดิรมาแต่อันนี้ก็จะอ่อนกว่าเรื่องอื่นๆนะแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามอยู่แค่นี้ก็นานมากนะถูกไหมแล้วก็จะนานกว่าไซนานบีอีซาอะลัยฮิสสลามอีกเพราะไซนานบีอีซาตั้งแต่เกิดมายังไม่ได้ตายก็ 2,000 กว่าปีแต่นี่ตั้งแต่อะไรนู่นลูกหลานนบีนูห์เอาแค่นบีนูห์หลานนบีนูห์หลานเกิดจากซามถูกไหมก็โอ้โหจากนบีนูห์มา 8,000 ปีมาจนถึงนบีมูซานี่ก็อย่างน้อยก็ 3,000 ปีเข้าไปแล้ว 3,000 ปีก็ 3,000 ปีมูซาแต่ 4,000 ปีมาถึงสมัยเรานานมากนะนานกว่านบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะแล้วสาเหตุอะไรมูลเหตุคืออะไรรู้ว่าอันนาอาดัมอะลัยฮิสสลามลัมมาฮะดะรัตฮุอัลวะฟาตยะมะอะบะนีฮิฟะกอลยาบุนัยยะอินนัลลอฮะซะยันซิลุอะลาอะห์ลิลอัรฎิอะซาบันกล่าวกันว่าตอนที่ไซนานบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเจ็บหนักจะวะฟาตเนี่ยนะก็เหมือนกับเราไปเฝ้าไข้คนเจ็บหนักนะนบีอาดัมน่ะอยู่ตั้งอายุตั้ง 8-900 ปีแล้วลูกล่ะพอเจ็บหนักก็ไปตามมาบอกว่าย่อจะให้ตามนี่ไหมไปตามมาย่ออันนี้ไปเลี้ยงแกะตรงนี้นู่นไปหักล้างถังพงที่นู่นเนี่ยจะตามไหมมาไหมนู่นเป็นเนื้อตุรกีนี่เป็นเนื้ออิหร่านนู่นเป็นเนื้อเอธิโอเปียจะตามมาไหมตามมาลูกหลานทั้งหมดที่จะไปหักล้างถังพงทำไร่ที่ไหนแต่ยังไปไม่ถึงหรอกเพราะคนแรกจะไปถึงอียิปต์อะ
อิดริสก็ไปแล้วใช่อิดริสโอเคแต่ไม่แน่ใจต้องไปดูกันว่าไปตอนนบีอาดัมมีชีวิตอยู่หรือว่าไปนบีอาดัมตายแล้วก็เป็นตามลูกหลานมาอย่างมากก็อยู่ในโทษทั้งมุมในอาระเบียลูกหลานทั้งหมดก็มาพอมาครบแล้วนบีอาดัมว่าไงพอเห็นทุกคนมาครบหมดก็บอกลูกๆจงระมัดระวังไว้อีกไม่นานอัลลอฮฺตะอาลาจะลงอาซาบลงมาจะลงอาซาบลงมาแก่ชาวโลกก็คือพวกเจ้าแหละเพราะอะไรอ่ะนบีอาดัมก็ตั้งแต่อยู่ก็ปวดหัวตั้งแต่กับลูกแล้วฆาตกรรมครั้งแรกลูกสองคนฮาบีลกับกอบีลครับโอ้ไม่ไหวแล้วต่อไปจะยิ่งกว่านี้อีกคืออะไรเพราะหลังจากฆาตกรรมครั้งนี้มันจะไม่หยุดลูกหลานอาดัมจะความจะเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงโอ้แล้วมันก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นถูกไหมเหมือนเราเนี่ยเราก็จะรู้จักคนรุ่นเราใช่ไหมแล้วก็รุ่นก่อนเราคนที่เป็นป้าเป็นน้าถูกไหมโอ้รู้หมดเลยบ้านป้าบ้านน้าเลยหมดแล้วก็คนรุ่นเราที่เป็นผู้พี่ผู้น้องรู้จักหมดโอ้รู้จักนี่ก็รู้จักเคยเรียนฟาดูอินด้วยกันเคยไปเจอกันตอนนู้นไปเจอกันไปหนูบ้านหนูเข้ามาเดือน2เดือนอยู่2อาทิตย์เป็นเพื่อนกันรู้จักกันหมดญาติพี่น้องแต่ตอนนี้เป็นยังไงพอลูกผู้พี่ผู้น้องเราแต่ละคนแต่งงานมีลูกมีหลานตอนนี้มีหลานมีเหลนไปแล้วพอกลับไปอีกทีนึงก็รู้จักแค่อะไรลูกผู้พี่ผู้น้องเรากับลูกๆเขาไอ้หลานๆที่วิ่งอยู่เป็นไงลูกใครก็ไม่รู้วิ่งไปวิ่งมาบินวนเป็นผีเสื้อวนรอบถูกไหมที่เราไปตามบ้านญาติๆน่ะเด็กที่วิ่งไปวิ่งมาใครก็ไม่รู้มาอันนี้หลานเราแต่ว่านึกไอ้นึกไม่รู้ไม่รู้เรื่องมันพอเยอะไงท่านมีอาดัมก็มองดูแต่ละคนแล้วภาษาไทยว่าไงอร่อยอร่อยทั้งนั้นภาษาไทยนี่แปลกอร่อยอร่อยไม่อร่อยถ้าบอกว่าอ๋อคนโตเขาน่ะเหรอผมลูกคนเล็กเดี๋ยวจะหาว่าใส่ไปว่าคนโตคนโตเขาน่ะเหรอไอ้คนกลางเขาน่ะเหรอไอ้คนเล็กเขาน่ะเหรออัลโลอร่อยเหลือเกินไอ้คนนี้ท่านแปลว่าไม่อร่อย นี่ภาษาไทยฝรั่งบางคนบอกว่าโอ้มาเมืองไทยบอกทำไมคนไทยโกหกคนไทยโกหกที่ไหนคนโกหกก็ทั่วโลกแล้วเขาโกหกกันหมดแล้วจะว่าคนไทยโกหกได้ไงไม่คนไทยโกหกเยอะไม่จริงอะไม่จริงอะมันทั่วโลกนะมันเป็นกฎของอัลลอฮฺตะอาลาอุซูลจริงสินี่นั่งรถมาฉันผมไม่ต้องเสียงไทยก็ได้นะฉันนั่งผมนั่งรถมาเนี่ยนะตั้งแต่ดอนเมืองเนี่ยนะเห็นเพิ่งนั่งมาถึงคนโกหก5-6คนแล้วเป็นไงคุณนั่งในรถแล้วคุณจะไปฟังใครโกหกคนขับคุณมาโกหกเหรอไม่ใช่ก็รถสีเหลืองเขาเขียนรถคันนี้สีฟ้ารถสีเขียวเขียนรถคันนี้สินี่โกหกกันซึ่งหน้าเลยอ่ะโอเคเอาละกับเรื่องนี้นี่คือปัญหาภาษาไทยนะปัญหาภาษาไทยแล้วก็อยู่กับปัญหานี้ไปต่อไป นบีท่านนบีอาดัมก็บอกโหมันแต่ละคนเนี่ยมันนี่แหละแล้วแต่เราก็รู้แล้วว่าฮีลงมาว่าแล้วแต่จะลงอาซาบลงมาเพราะฉะนั้นต้องระวังจะช่วยใครได้แค่ไหนก็ไม่รู้แหละแต่ต้องระวังกันไว้ระวังนะอัลตราจะลงอาซาบโอ้โหลูกๆก็สิ้นใจไปนะ ไหนว่าพวกเจ้าก็จงทำอามันอิบาดะห์อะไรกันไว้ให้เรียบร้อยให้มั่นคงเพราะอัลตราจะลงอาซาบมาอาซาบนั้นคืออะไรอ้าวใครตอบได้น้ำท่วมโลก อาซาบนั้นคือน้ำท่วมโลกเพราะน้ำท่วมโลกนั้นไม่ห่างจากนบีอาดัมเท่าไหร่ใช่ไหมเรนนี้นบีท่านนบีอาดัม 12,000 ปีก็ไปถึงนบีนู8,000 ปีนบีนูห์มาถึงนบีอิบรอฮีม 5,000 ปีนบีอิบรอฮีมก่อนศาสนาทั้งหลายเยอะแยะด้วยเหตุนี้นบีอิบรอฮีมเป็นยังไงอิบรอฮีมเราเรียกบอกแล้วว่าอิบรอฮีมฝรั่งอิบราฮิมแล้วก็มาอับราฮัมแล้วมุสลิมเราก็อิบรอฮีมก็เรียกสั้นไปสั้นไปจนเป็นบราฮิมถูกไหมบราฮัมานี่คือบราฮามินพราหมณ์ใช่บราฮามินแล้วหลังจากพราหมณ์จึงมีศาสนานู่นศาสนานี้อะไรก็ว่าไปถูกไหมเพราะฉะนั้นท่านนบีอาดท่านเวลานบีอิบรอฮีมจึงเป็นปฐมบรรพบุรุษแน่นอนท่านมีอาดัมเป็นบรรพบุรุษแต่ปฐมบรรพบุรุษของบรรดาผู้มีศาสนา
ี่จะเป็นเรื่องสำคัญที่ว่าดังบรรดาศาสนาทั้งหลายไม่น่าจะพ้นไปจากการสื่อไปถึงท่านนบีอิบรอฮีมและก็เป็นปฐมบรมศาสดาเพราะว่าศาสดาทั้งหลายที่ปรากฏเหลือเป็นศาสนานั้นสื่อมาจากอิบรอฮีมสื่อมาจากบรหมินบรหัมมาแล้วเราเรียกพรหมจรรย์คืออะไรพรหมจรรยาคือพรหมจรรย์คือจรรยาคือจรรยาบรรณวิถีอิบรอฮีมเนี่ยวิถีอิบรอฮีมบริสุทธิ์พรหมจรรย์ถือพรหมจรรย์ไม่ยุ่งเกี่ยวผิดเพศอย่างเดียวนะไม่โกหกไม่คดโกงไม่สุราไม่ประพฤติตัวเหลวไหลต่างๆนี่คือพรหมจรรย์ก็คือตามวิถีตามแบบฉบับตามคันลองของธรรมของอิบราฮิมหรืออับราฮัมนี่เป็นต้น เพราะฉะนั้นทำงานต่อว่านบีอาดัมก็บอกว่าเวลาน้ำท่วมโลกเลยนะมันจะพินาศหมดแล้วถ้าหากว่าคลื่นมันทะลักมาจากภูเขาเนี่ยต้องมองนิดนึงว่าอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยเอาแค่อยุธยาเนี่ยแผ่นดินต้องอื่นนะสูงกว่าผมเนี่ยไปเขาจะเที่ยงตลอดคนโบราณเวลาไปเขาจะเที่ยงเนี่ยนะเขาไม่ใช่ไปเขาจะเที่ยงคนโบราณไม่ไปเขาจะเที่ยงคนโบราณเวลาไปอีสานเนี่ยสมัยก่อนก็เป็นทุ่งโล่งมันไม่มีตึกไม่มีโรงงานอะไรตั้งแต่ออกจากรังสิตไปเนี่ยเขาก็อยุธยาเขาก็จะเห็นแล้วว่าแผ่นดินมันสูงขึ้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 นแล้วถ้าไปยืนบนที่สูงอย่างโรงปูนตอนนี้โรงปูนซีเมนต์สระบุรีเนี่ยก็จะมองลงมาเห็นบางไปอินวังน้อยอะไรอย่างเป็นต้นคนโบราณจึงบอกว่าถ้าจะไปอีสานเนี่ยอีสานนั่นเป็นที่ราบสูงอ่ะมาที่ราบสูงดินก็จะสูงไปเป็นที่ราบสูงแบนบนสูงกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ย7ลำตาลกับต้นตาลต่อกัน7ต้นซึ่งเป็นความจริงนะจะดูว่าสูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่นี่เป็นต้นไงคือเห็นนี่เวลาลงมาจากผมลงมาจากเขาจะเที่ยงตลอดเวลาลงมาเนี่ยก็จะเห็นว่ารถขาขึ้นน่ะไม่รู้หรอกรู้แต่ว่ามันขึ้นแต่ผมไม่เห็นว่าชัดเจนแต่เวลาขาลงจะเห็นว่ามันลงเพราะหน้ามันจะเห็นไปเป็น10กิโลอ่ะลงตลอดต่ำลงตลอดเพราะฉะนั้นถ้าอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าเป็นยุคน้ำท่วมโลกอ่ะน้ำที่เป็นหิมะละลายมาจากขั้วโลกเหนือเนี่ยอัลไตเนี่ยโอ้โหถ้าอุณหภูมิตรงนู้นน่ะถ้าอุณหภูมิตรงนู้น38เนี่ยเราไม่ต้องให้เยอะหรอกให้29ก็ละลายแล้วครับ26ก็ละลายแล้ว25ก็ละลายช่องฟีดไม่ใช่25น้ำแข็งแล้วถ้าให้หมดให้จะละลายเร็ว27 28 29ทะบนขั้วโลกเหนือละลายอุณหภูมิอย่างนั้นนะน้ำจำนวนมหาศาลเป็นทะเลเนี่ยก็เหมือนเอากะละมังสาดลงมาเนี่ยน้ำจนลอยละทลักยิ่งพอลงจากบน ลำปางเถินแล้วก็อีสานพอลงมากันแทบกรุงเทพอะไรที่ปลูกสร้างไว้พังหมดไบตุลลอฮ์ถึงได้ไปไงไบตุลลอฮ์สมัยซะนบีอาดัมสร้างไว้ได้ไปไงแล้วนบีอิบรอฮีมจะต้องไปสร้างใหม่ไงเพราะฉะนั้นอ้าวทีนี้ถ้าผมพูดว่าถ้าน้ำทะลักเทลงมาเนี่ยก็อาจที่จะทำให้ดินเนี่ยร่อนไปหมดลึกเป็นเมตร2เมตรก็ได้มันกลับตลบปัดมันล้างแผ่นดินไปหมดเออเหมือนเอาน้ำดินมาล้างนะยิสนะเราไปดินร้องหมดทั้งหมดเลยท่านนบีอานะบอกว่านี่นะถ้าพอชั้นตายเนี่ยนะถ้าย่อหมดลมไปเนี่ยก็จะฝังใช่ไหมแล้วมันจะไปรอดอะไรจากอาสาบครั้งนี้อ่ะเพราะว่าน้ำมันจะทะลักลงมาแล้วก็ต้องมายงมาหยัดกระจายไปหมดนะเพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายต้องเตรียมเรื่องนี้ไว้คืออันนี้พูดสั้นแต่ก็คงจะขยายความมาว่าอาสาที่จะลงมามันคืออะไรคุณน้ำท่วมมันจะยุ่งนี่โอเคลูกๆเป็นยังไงบริเห็นนี้เองนะบอกด้วยบอกด้วยว่าน้ำจะท่วมนะว่าเอาซอฮุมก็เลยสั่งวาซียัดไว้ว่าเอาซอฮุมอิซากานาซาลิกะไอยะฮ์มิลูยาซาดะฮูมาฮุมฟิสซฟีนะดังนั้นเมื่อเวลาใกล้เข้ามาเมื่อสัญญาณใกล้เข้ามาจากเจ้าลงไปเนี่ยหลานเจ้าเนี่ยคือนูห์เนี่ยบอกเขาเพราะว่าอัลเลาะห์จะให้เขาทําอะไรบางอย่างเพื่อรับมือกับน้ําท่วมโลกที่จะเพราะว่าทุกคนตายหมดบรรดาทุกคนที่ตกมรตัดตายหมดก็นูห์นั่นแหละหลานของเจ้าลูกของเจ้าหลานเจ้าเนี่ยบอกเขา
อัลเลาะห์จะบอกเขาว่าจะเอาคนที่เป็นมุมินรอดยังไงให้คนเหล่านั้นเอาฉันไปด้วยไปอยู่กับพวกเขาด้วยแต่บรรดาญาติก็บอกว่าเขาจะต่อเรือมันจะน้ำท่วมไงหลานคนนี้เขาจะต่อเรือขึ้นมาดังนั้นพวกเจ้าจะเอามาหยัดฉันไปกับเรือเขาด้วยด้วยเห็นความรู้ต่อไปคืออะไรในเรือไซนานบีนูนอกจากมียีราฟจิงโจ้อะไรหมดแล้วสัตว์ทั้งหลายที่เป็นยาละคู่มีมายัดของไซนานบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเดี๋ยวความรู้ในวันนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงเวลาเป็นยังไงเขาก็รู้แล้วสิเขาเตรียมการไว้โอ้ฝังบนดินยังไม่รอดแน่แต่ลูกๆที่เป็นคนธรรมดานะทั่วไปอ่ะตัดไม้ตัดฟืนเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะแล้วก็ละหมาดทุกองละหมาดนั้นไม่มีใครไม่มีใครนำชีริกหรอกแต่ก็อย่างว่ามีเรื่องกันแกล้งเรื่องแกล้งกันเรื่องโกหกกันเรื่องเอาเปรียบกันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็ฝังตามดินทั่วไปแต่คนที่เป็นคนซอและคนสนิทนั้นก็ต้องมองหาที่แล้วเพราะเดี๋ยวมันจะน้ำท่วมเขาเห็นนั่นแหละคือต้องเข้าใจว่าคนนบีอาดัมน่ะลงมาจากสวรรค์ลงมาจากสวรรค์แล้วลงมาแบบกระสวยอวกาศเพราะอะไรอ่ะในดีวายะหนึ่งน่ะตกลงมาที่เกาะศรีลังกาบอกนะตกที่เกาะศรีลังกาที่ศรีลังกาเวลานี้ไปดูได้เลยมีป้ายบอกทางระยะไปยังยอดเขาอาดัมบนนั้นมีรอยเท้าอยู่และรอยเท้าอาดัมบนยอดเขานั้นยอดเขาสูงแหลมน่ากลัวมากคือแปลกมากถ้าใครเห็นน่ะเห็นเป็น10กิโลน่ะเป็นภูเขาใหญ่สูงเหมือนใครเห็นถ้ำฮิรอที่มักกะห์เหมือนกับชะโงกงึมขึ้นไปคว้าบนฟ้าน่ะชะโงกไปนี่แบบเดียวกันเหมือนกับเป็นสถานีที่รองรับที่อาดัมลงมาเป็นภูเขาไปดูได้ใน Google ตอนนี้พิมพ์อาดัมสปีกนะมีใน Google แล้วก็รอยเท้าไม่ใช่รอยเท้าเท่ารถโฟกไม่ใช่รอยเท้าเท่าอะไรอ่ะรถมินิบัสไม่ใช่รอยเท้าคนจริงๆบนนั้นแล้วอยู่สูงไปบนเมฆเหมือนส่วนใหญ่นะเมฆแล้วก็หมอกที่ก่อนก็ทำให้น้ำเนี่ยชะล้างเหมือนมลายกาเนี่ยล้างรอยเท้า อาดัมนี่อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วคนศรีลังกาเปลี่ยนศาสนาก็รอยเท้านี่ก็เลยไปเป็นรอยพระบาทของศาสดาของศาสนาที่เขาเปลี่ยนไปต้องเข้าใจนิดนึงเดี๋ยวไปเราไปดูแล้วไปเจอปิดทองบอกไหนอาจารย์บอกรอยเท้าอาดัมโอเคแล้วเข้าใจนิดหนึ่งนะเหมือนกับยิวพยายามจะเอามัสยิดอักซอร์นี่แหละก็จะเข้าไปยิวจะเข้าไปอ่านเตารอดตลอดนะนี่เป็นตัวเขาจะเอาอยู่นั่นแหละนะหรือที่ในบางประเทศฮินดูก็ไปเอาสุเราเงี้ยเหมือนกับบาบรีมัสยิดน่ะฮินดูก็เริ่ม แสดงอาการว่าจะต้องการจะเอามัสยิดหลังนี้ต้องการจะเอามัสยิดหลังนี้ในส่วนมุสลิมก็มาล้อมกันใหญ่มากอมม็อบกันตลอดมุสลิมก็หนีก็ค่อยๆหนีพอหนีก็เหลือบ้านว่ามีมูเก็มล้อมมัสยิดอยู่อินเดียเยอะ500หลังคาเรือน800หลังคาเรือนพอเห็นมีม็อบจะมาเอามัสยิดหลังนี้คนก็หนีไปดีกว่าไปอยู่ที่อื่นดีกว่ามันเป็นพื้นที่การเมืองเหลือเกินก็ออกไปก็เหลือบ้านอยู่70หลังคาเรือนถัดชื่อครับเชิญครับโอ้50หลังคาเรือน ทีนี้ก็มีอิหม่ามมาเล่นละหมาดอยู่เป็นประจำแหละพอหลังอิชาเสร็จก็ปิดมัสยิดใครจะไปรู้ปิดมัสยิดไปพอซุบฮ์อิหม่ามมาโตเซียมาบิลานมาอาซานที่อินเดียพอไขกุญแจเปิดประตูมัสยิดเข้าไปตกกระจายมีพระรามซึ่งเป็นพระกุมารนอนอยู่ในเมหรอบตอนแรกก็นึกว่าเด็กจริงๆนอนพอไปดูก็อ้าวเป็นรูปปั้นตุ๊กตานอนอยู่ถูกไหมนี่ก็เท่านั้นแหละเขาจะมีฮินดูโผล่มาทันทีเลยหยุดห้ามเคลื่อนย้ายห้ามเคลื่อนย้ายฮะถ่ายรูปเอารูปไปลงสื่อพิมพ์บอกเห็นไหมเนี่ยคือที่ประสูติของพระรามบัดนี้พระรามส่งมาปรากฏให้เห็นแล้วเอามาสุราปิดอยู่ใครเข้ามาล่ะมันก็เขาเข้าไปใส่ไว้ข้างในไงก็เลยกลายเป็นที่แย่งกันระหว่างก็บอกว่าห้ามยื้อห้ามมุสลิมลื้อเพราะนี่พระรามมาแสดงอภินิหารแล้วว่านี่เป็นที่ประสูติพระรามหยุดเอาฮินดูก็ไปเอาตำรวจมาตำรวจก็รับแจ้งความ
ข้าข้างกันก็บอกเอ้าเอาอะไรนะเหมือนกับอุบัติเหตุเอาอะไรมันล้อมห้ามเข้าห้ามเข้าเอามุสลิมบอกเข้าได้ไงมุสลิมต้องเข้าไปละหมาดห้าเวลาห้ามเข้าห้ามเข้ามุสลิมก็ไปฟ้องศาลฟ้องศาลอยู่ตั้ง40กว่าปีศาลก็ไม่จบสักสำนวน40กว่าปี40กว่าปีก็นั่นในที่สุดก็ม็อบฮินดูก็ไปบุกถล่มพังมัสยิดโอเคเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้น ตอนนั้นก็ยังก็คิดว่าจะให้แบกมาหยัดไว้เก็บไว้ก็ลืมมาหยัดไปทำอะไรมาหยัดท่านนบีอาดัมอ๋อเดี๋ยวมาถึงเรื่องรอยเท้าเมื่อกี้ไปจะเลี้ยวกลับก็กลับไม่ถูกไม่ตรงไหนที่รอยเท้านบีอาดัมที่อยู่บนยอดเขาน่ะก็ต้องไม่ต้องแปลกใจว่าตอนนี้คนอื่นเขาดูแลบริหารจัดการอยู่ก็นบีอาดัมเนี่ยตกมันก็สวยอวกาศตกมาที่ตรงนั้นบางรีวายะก็บอกตกที่อิรักแต่ท่านฮาวาตกที่ไหนฮาวาตกที่เมืองเจดดาหมายความว่ายิดดาเนี่ยคือญาติทวดที่นั่นผมไปดูมาแล้วมีกูโบท่านหญิงฮาวาอยู่ในตรงนั้นที่ซาอุดิอาระเบียก็สร้างกั้นไว้เป็นกูโบท่านหญิงฮาวาสองคนก็เดินหากันไงบนโลกนี้ไม่มีใครหน้าตาแบบนี้เลยหาง่ายตอนนั้นแต่มันก็อยู่ไกลกันเพราะว่าบนโลกมีแต่อะไรก็จะเจอแต่ตัวอะไรต่างๆที่เป็นมนุษย์ไม่มีอาดัมก็ฮาวาท่านหญิงฮาวาก็อาดัมก็เดินจงไปถึงที่ทุ่งอารอฟะที่เจอกันนั่นเองอยู่เห็นนี้เวลาลูกหลานของท่านบีอาดัมจากทั่วโลกที่ไปทำฮัจญ์ก็ถือว่าเป็นตัวแทนนะได้ไปเจอกันในที่ที่บรรพบุรุษของพวกเขาได้ไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งทีนี้ท่านบีอาดัมก็บอกว่าดังนั้นจงเอามายัดฉันไปเก็บรักษาไว้พวกลูกหลานก็จะเก็บมายัดอาดัมยังไงดีก็เลยไปฝังในถ้ำเพราะว่าถ้ำยังสูงหน่อยสูงเหมือนในน้ำท่วมโลกนะแต่ก็จินตนาการไม่ได้ว่ามันจะท่วมขนาดไหนแต่บทท่วมหมดเลยนะไม่มีใครรอดก็ไปใส่ในถ้ำไว้ก่อนพอใกล้เวลานะเอาถ้ำใกล้บริเวณประเทศที่เป็นซีเรียตอนนี้ฟักกานายาซาดูฮูมาอาฮุมวัตนากอลาอัลอับนาอูอันเนอาบาอีฮาซีฮีอันวาซียะจะมีลูกหลานสืบไปกี่ชั่วอายุคนพ่อก็สั่งลูกนะปู่ก็สั่งลูกลูกก็สั่งหลานหลานก็สั่งเหลนไปตลอดให้ดูแลมัยยัดอาดัมไว้และไม่ว่าจะย้ายไปไหนถ้าจะย้ายไปไกลไปทำไร่ที่อื่นไปเจอพื้นที่ที่อื่นย้ายไปด้วยเอาไว้ตลอดไม่งั้นจะโดนน้ำท่วมมันจะหายไปหมดฮัตตาบะอัตัลลอฮูนูฮันอะลัยฮิสลามจนถึงเวลาที่รัตลาได้ส่งให้นบีนูอะลัยฮิสลามเนี่ยเป็นนบีนะวะกับละไอยุฮัดะซูอัตตูฟานฮัมมะลยะซาดูอาดัมมะอะฮูฟิสซะฟีนะติวะกอรกัตอัลอัรฎะซะมานันดังนั้นพวกเขาจึงอยู่ตรงไหนก็เอาลูกเอาร่างของนบีอาดัมไปด้วยนะก็คือติดที่ฝังนั่นแหละแต่ย้ายที่ฝังไปจากในโรงเนี่ยจนถ้าบอกเป็นบ้านเมืองของนบีนูนบีนูก็เริ่มเห็นแล้วว่าโอ้คนส่วนใหญ่นี่ตกมุรตัดและสมัยนบีนูคืออะไรบาปคืออะไรก่อนหน้านบีนูฆาตกรรมเอารัดเอาเปรียบแกล้งกันโกงกันขโมยถูกไหมหลอกลวงหลอกต้มนี่เป็นต้นก็เริ่มต้มตุ๋นกันแล้วอะไรต่างๆแต่ยังไม่มีใครทำชิริกแต่พอสมัยนบีนูบอกดีไงสัญญาณมาแล้วเหมือนทุกวันนี้ทุกคนที่เขานับสัญญาณวันกิยามัตเนี่ยตอนนี้ก็ไปนับสัญญาณวันกิยามัตจะสร้างตึกสูงจะอย่างนู้นอย่างนี้จะระบายสีตึกเหมือนอย่างกับลายของผ้าถูกไหมอะไรก็ว่าไปถ้าปรากฏว่ายังไงอันนี้ก็เหมือนกันน้ำจะท่วมโลกใช่ไหมใช่นี่แล้วสัญญาที่ชัดเจนสุดคืออะไรผู้คนทำรูปเคารพอันนี้เราเรียนไปแล้วไปดูในเรื่องของนบีนูห์นะโอเคก็แล้วปรากฏว่ายังไงคนส่วนน้อยเท่านั้นที่มียังมีอีหม่านศรัทธาอยู่คนส่วนน้อยเท่านั้นที่มีอีหม่านดังนั้นคนส่วนน้อยนี่แหละที่ดูแลรักษา
มายัดของไซนานบีอาดัมอะลัยฮิสสลามคอยเฝ้าคอยดูแลไม่ให้เสียหายต่างๆดูแลนี่ไม่ใช่แบบจินตนาการแบบมักกอมที่เขาไปไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพราะว่าคอยมองคอยเฝ้าหญ้าเยอะอย่าให้รกแล้วก็อยู่ทุกวันนะอยู่ในสายตาตลอดนี่เป็นต้นนะ ดังนั้นฟายาอานูฮัตตานาซาลาบีอาร์ดีบาบิลว่าเอาซอบานีฮิอัสลาสะวะฮุมซามวะฮามวะยาฟัสไอยัลฮับูบียาสดีอาดัมอิลาอัลกอรอัลละซีอามาราฮุมบิจนกระทั่งย้ายกันไปย้ายกันมาแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นพวกอยู่เร่ร่อนสมัยนั้นยังไม่ได้ลงหลักปักบ้านเมืองแน่นอนเห็นไหมเพราะมันตั้งแต่นู้นหมื่นปีถัดลงมาบ้านเมืองไปดูได้เลยร่องรอยของบ้านเมืองทั้งหลายเนี่ยไม่มีเมืองที่เป็นหมื่นปีไม่มีหรอกเป็นพันปีเท่านั้นแหละเดี๋ยวอย่างก็ตรงเราตรงเนี้ยก็เราทวารวดีเป็นพันปีพันกว่าปีน้อยกว่าน้อยกว่า 2,000 ปีจึงเยอะแยะบ้านเชียงขอมอะไรนี่ก็พันกว่าปี 1,200 ปีต้น 1,500 ปีเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเร่ร่อนกันเป็นหลักย้ายไปยังมันก็จะเอาระเบียอาดัมไปด้วยจนกระทั่งมาถึงตรงที่เป็นบ้านเมืองที่เป็นแผ่นดินซูเมเรียนหรือว่าอิรักปัจจุบันบาบิโลนนี่แหละก็เลยเป็นบ้านเป็นเมืองฮะในเมืองของท่านนบีนูเลยแหละนบีนูอยู่ตรงนี้ซูเมเรียนที่บาบิโลนที่อาที่ที่อิรักนี่แหละแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสแล้วก็สมเหตุสมผลเพราะอะไรแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสเนี่ยจะท่วมเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเป็นแม่น้ำที่หิมะจากอาร์เมเนียในอาร์เมเนียเหนือตุรกีเนี่ยละลายและไหลลงมาแต่ก็ละลายเฉพาะเป็นไปตามปกติอ่ะคือน้ำก็ท่วมแบบแค่ท่วมเอวท่วมหลังคาท่วมไหลชูลอยคออยู่ทำให้แพะแกะตายได้แต่ไม่ใช่ท่วมแบบท่วมภูเขาแบบนั้นไม่ใช่แต่คนก็ต้องระวังด้วยเหตุนี้เองก็ไปสอดคล้องกับวิชาการทางอารยธรรมและทางประวัติศาสตร์ที่ว่าผู้คนในซูเมเรียนโบราณผู้คนในบาบิโลนโบราณในดินแดนอิรักเนี่ยที่มีแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสไหลผ่านเนี่ยไม่มีภูเขาตอนกลางของอิรักไม่มีภูเขาแต่จะมีแม่น้ำที่ไหลผ่านและแม่น้ำนี่ก็จะเหมือนแม่น้ำโขงคือจากตลิ่งเนี่ยบางทีตลิ่งเนี่ยลงไป5เมตรลงไป8เมตรตลิ่งลึกเลยเนี่ยแล้วคนก็เห็นว่าอยู่ๆเนี่ยแค่ข้ามคืนเนี่ยเข้าไปนอนกลางคืนตีสามตีสี่น้ำท่วมล้นตลิ่งขึ้นมาด้วยเหตุนี้ความไม่มีเสถียรไม่มีเสถียรภาพเหล่านี้ทำให้บรรดาลูกหลานอาดัมตอนนั้นที่เริ่มทำชิริกเนี่ยสร้างซิกกูเรตก็เอาอิฐปั้นเป็นก้อ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 นเหมือนไม่ค่อยมีฝนตกปั้นเป็นก้อนแล้วก็ตากแดดให้แข็งไว้แล้วก็เอามาเรียงกันเป็นล้านก้อนเลยเรียงเป็นพีระมิดเนี่ยก่อนยังไม่มีพีระมิดก่อนเป็นพีระมิดแต่เป็นขั้นบันไดเป็นขั้นบันไดขึ้นมาเพื่อทำเป็นภูเขาจำลองแล้วก็ให้ชนชั้นราชาของเขาแล้วก็บรรดานักบวชเนี่ยเดินขึ้นไปมีบันไดสามบันไดของคนสำคัญสุดก็คือขึ้นตรงกลางขึ้นไปแล้วก็ไปเอาแพะแกะนี้ไปกุรุบาลข้างบนแล้วก็เผาบนเตาข้างบนนะให้ควันเนี่ยลอยไปใกล้เมฆที่สุดบอกว่าไต่ขึ้นไปให้ใกล้ถวยเทพของเขาเพื่อที่หมายความว่าเป็นเครื่องค้ำประกันว่าทุกเดือนทุก3เดือนทุกครึ่งปีต้องกุรุบาลนี้เพื่อไม่ให้น้ำท่วมนี่เป็นต้นนี่จะเป็นที่มาก่อนที่ว่ามีมูลเหตุที่ในดินแดนของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเนี่ยน้ำท่วมอะไรก็ได้คนก็รู้ด้วยเหตุนี้เองแล้วก็เป็นมูลเหตุหนึ่งที่ว่าเวลาท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเนี่ยบอกว่าน้ำจะท่วมนะอัลเลาะห์จะลงอาซาบนะเขาขำไงเข้าใจอย่างที่ไปที่มาความสอดคล้องทำไมลูกของนบีนูฮ์จึงบอกว่าฉันจะไปที่ภูเขาและที่ภูเขาก็ยาซิมูนีภูเขาก็จะคุ้มครองฉันก็จะรอดเพราะเต็มท่วมมาก็เนื่องแค่เอวแค่เข่าแค่เอวแล้วก็ลอยคอครั้งมากสุดแล้วก็ท่วมหลังคานะท่วมหลังคากันหมดเป็นศอกแต่พวกเราก็ทำไมว่ายกันไปแพะแกะอูดที่เดินก็ไปขึ้นเขากันหมดก็ไปติดอยู่บนเขาเนี่ยเป็นอยู่ตอนรู้สึก2เดือน 2-3 เดือนนะอะไรก็จำไม่เพราะฉะนั้นไม่มีโรคที่มันจะขนาดนี้
อ๋อถ้าท่วมอีกเหรออย่างที่พ่อว่าอย่างที่ย้อนว่าถ้าก็เป็นภูเขาอีกลูกคนที่ตกบนตัดนะนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นพอนบีนูห์เห็นแล้วโอ้เวลาใกล้เข้ามามากแล้วบรรดาสาวกก็บอกมันใกล้แล้วนะเพราะคนเริ่มทำรูปเคารพขึ้นมาอัลลอฮ์ไม่ปล่อยแน่นอนตั้งแต่มีอาดัมมานี่เป็นครั้งแรกเลยนะก็เลยสั่งคนอื่นไม่ได้ลูกคนอื่นทำไมเขาไม่มีอีมานมีลูก3คนเนี่ยที่เป็นอีมานฟะเอาซอบีอับนาอิฮิอัสลาซะนะว่ากบละไอยูฮดัสูอัตตูฟานฟะกบละไอยูฮดัสูอัตตูฟานฮามะลายาซาดาอาดัมมาอาฮูฟิสซฟีนะติอ่านแล้วเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นฟะกอละละฮุมนูอินนาอาดัมะกอดดะอัลลอฮูอายุตีละอุมรัลละซียัดฟะนูฮูอิลายาวมิลกิยามะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลงจากเรือก็เอาเวลาน้ำจะมาก็เอามาหยัดขึ้นมาบนเรือแต่เวลาลงจากเรือเนี่ยใครที่จะเอาร่างของนบีนูห์นบีอาดัมไปฝังคนที่จะรับอามานะก็คงเหมือนกับเราสมัยนี้แหละลูกคนไหนจะพึ่งได้มองดูหน้าลูกแต่ละคนแล้วจะไปอยู่กับคนไหนดีญาติก็บอกว่าไปอยู่คนนี้สิอยู่คนนี้เหรอเกาหัวทีใช่ไหมเอาไปอยู่คนนู้นสิเดี๋ยวคิดก่อนกันแล้วกันนะยังมีเวลาอีกนะก็เหมือนกันก็ท่านนบีนูห์ก็บอกแล้วลูกคนไหนพอใครจะไปฝังอ่ะมันไม่ได้เหมือนกับว่าไปเอาจอบไปฟันแล้วเดี๋ยวก็ฝังหัวมันฝรั่งลงไปเดี๋ยวไม่กี่เดือนก็ได้กินใช่ไหมรวยขึ้นมาอีกเก็บแม่มันเหนื่อยนี่ฝังตกีนี่โอ้เหนื่อยขุดดินมันเป็นแข็งใช่นะแดดก็ร้อนตอนนี้โอ้ไปทำฉันเอาแกะไปผูกก่อนไอ้หนุ่มกันไอ้นู่นไอ้นี่ก็เกี่ยงกันใครก็ตามคนไหนก็ตามที่เอาอาดัมไปฝังท่านนบีอาดัมก็ขอดุอาไว้ว่าให้คนนั้นมีอายุยืนเป็นต้นก็นี่แหละเป็นที่มาที่ท่านได้อายุยืนนะ ฟะกอละละฮุมนูห์อินนาอาดัมเนี่ยนะท่านนบีนูห์ก็บอกว่าอย่าลืมนะดูแลเอาโต๊ะทวดเนี่ยไปฝังเพราะโต๊ะทวดเนี่ยดูอาไว้ว่าใครเอาฉันไปฝังก็จะให้มีอายุยืนฟะกาฮัตตากานาอัลคิดรอะลัยฮิสลามฮุวัลละซีตะวัลลาดะฟะนูฮูฟะอันยะซัลลอฮูมาวะอะดะฮูฟะฮุวะยุฮยามาชาอัลลอฮูละฮูเพราะฉะนั้นคนที่ใส่ใจดูแลเอาท่านนบีอาดัมไปฝังอย่างเรียบร้อยหลังน้ำท่วมเรียกว่าปลอดภัยแล้วตอนนี้มันจะไม่ท่วมอย่างนั้นแล้วก็คือเหลนคนนี้แหละคือคิดิรนะครับก็เลยได้รับดูอาอัลตะลาก็เลยให้ดูอาที่ อาดัมขอไว้ตกแก่คิดิรนี่จะเป็นที่มาตรงนรุนนะทำไมนะคิดิรเนี่ยมีอายุยืนก็เนื่องจากว่าสาบับคืออะไรได้รับดูอานบีอาดัมที่ขอตอนอัลตะลาว่าใครเอามาหยัดฉันไปฝังหลังน้ำท่วมโลกให้เขามีอายุยืนยืนมากที่สุดเท่าที่อัลตะลาประสงค์และนี่เป็นที่มาที่อายุยืนอ่ะหัวข้อต่อไปซับบุบุคุรูจิมูซาลิลิกอเออัลคิดิรแล้วนบีมูซาจะออกเดินทางไปเจอคิดิรเพื่ออะไรในเมื่อตัวเองก็ประสบความสำเร็จนำพามุสลิมนำพาบันิอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ได้สำเร็จแล้วนะได้รับเตารอดแล้วได้โมยีซาดมากมายแล้วจะไปเจอคิดิรเพราะอะไรฟักกานาซับบุอัลเรฮละอันนามูซาอะลัยฮิสลามกอมาฟีอะฮดิลอัยยามคอตีบันฟีบันีอิสราเอลก็เล่าแล้วเมื่อกี้นี้ว่าก็วันหนึ่งหลังละหมาดหลังอะไรต่างๆหลังซุบโบอะไรก็ท่านนบีมูซาก็จะยืนขึ้นคุตบะตลอดก็คือนาซีฮัตตลอดมีบัยานตลอดพอวันนึงพอบัยานจบคนก็บอกโอ้โหมาชอลลองวันนี้บัยานได้ดีมากเลยก็ดีทุกวันแหละแต่วันนี้ไม่เคยง่วงเลยโอ้ดีมากเลยบรรยายดีมาก
แต่คนคนนึงถามว่าโอ้ท่านนบีมูซาความรู้อย่างท่านเนี่ยจะมีใครรู้อีกไหมอ่ะในดุนยาเนี่ยนบีมูซาก็ตอบโดยไม่ทันคิดเลยว่าไม่มีแล้วพอไม่มีแล้วตะลาก็ลงวาฮีลงมาเลยไม่มูซาที่จะพูดไปไม่ได้นะเพราะมีคนที่มีความรู้มากกว่าเจ้าเนี่ยฟาแล้วก็ไม่ได้บอกว่าอินชาอัลลอฮ์ก็ไม่ได้พูดนี่ไงไม่ได้ให้เครดิตไปกับอัลลอฮ์ตะอาลาซึ่งเป็นสรรพสิ่งทั้งปวงในพระหัตถ์ของพระองค์นะฟาอัคบะรอฮูบิวูจูดีมันฮูอาละมุมมินฮูฟีมัญมะอินบะฮารัยนี่อัลลอฮ์ในวะฮีที่ลงมาจึงบอกว่าคนที่รู้มากกว่าเจ้าและเป็นคนที่มีความรู้มากที่สุดในหน้าแผ่นดินโลกนี้อยู่ที่มัจมาอินบาฮารินตรงที่ทะเลทั้งสองบรรจบกันอยู่ที่จุดบรรจบของทะเลทั้งสองอ้าวบางคนก็บอกทะเลทั้งสองตรงไหนก็บอกมหาสมุทรอินเดียเจอกับทะเลอาหรับบางคนก็มหาสมุทรอินเดียเจอกับแปซิฟิกบางคนก็มหาสมุทรอินเดียเจอกับแอตแลนติกอะไรผมก็ว่าไปเรื่อยก็มีเหตุผลที่จะพูดแต่คนที่บอกว่ามันจะไปไหวไหมนะดิมูซาเดินน่ะเขาจะตรงนี้ใกล้ก็คือมัจมุนบาฮารอยก็คือทะเลแดงทะเลแดงเนี่ยพุ่งไปจากเยเมนไปเลียบไปกับซาอุดีอาระเบียปัจจุบันนี่แหละเลียบไปกับเจดดาเนี่ยเลียบขึ้นไปฝั่งนู้นจะเป็นซูดานเอธิโอเปียแล้วขึ้นไปถึงอียิปต์เนี่ยจอร์แดนเนี่ยขึ้นไปปลายสุดเหนือสุดของทะเลแดงเนี่ยเขามีแหลมคือทะเลเนี่ยยื่นลงไปพอทะเลยื่นลงไปก็ทำให้ทะเลแดงที่ยาวไปเนี่ยฉีกออกเป็นสองฝั่งฝั่งขวามือไปอากอบ้าจอร์แดนฝั่งซ้ายมือไปคลองสุเอตอียิปต์ประมาณนี้เห็นไหมฉีกไปเหมือนง่ามของหนังสติ๊กด้ามหนังสติ๊กก็เหมือนทะเลแดงที่ตรงขึ้นไปและพอมีดินแทงลงมาตรงกลางนี้เขาก็แยกออกเป็นขวาซ้ายเป็นต้นเพราะฉะนั้นมัจมุนบาฮารอยตรงนี้เหมาะกว่าเพราะเดินไปกัน2คนไม่ได้เอาพาหนะอะไรไปแล้วก็เอาปลาเท่านั้นน่ะใส่ในตะกร้าไปเท่านั้นเป็นอาหารคงจะมีขนมปังเมียต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าข้ามมาจากอียิปต์ข้ามมาแล้วก็วนเวียนอยู่ตรงทัดวาดีรัมจากวาดีรัมเดินไปตรงมัจมุนบาฮารอยเนี่ยใช่ได้เข้าใจเป็นที่เข้าใจได้38กิโล46กิโล72กิโลอย่างนี้มันก็อยู่ในมาซาฟาในดิสแทนที่สามารถไปได้ฟาซาลามูซารับบะฮูไกฟายุมกินูอัลวูซูลอิไลฟาอามารัลลอฮุตะบารอตะอาลาบินกุรูนวัยยะคูซะมาอะฮูฮูตาท่านนบีมูซาก็บอกว่าท่านจะไปเจอเขาได้ยังไงท่านบอกว่าเขาอยู่ที่มัจมะอินบาฮารอยเจ้าจงออกเดินทางไปตามทิศนี้ประมาณนี้นะแล้วเจ้าก็เตรียมเสบียงอาหารไปแล้วเจ้าจะพบเขาที่นั่นแล้วจึงจะรู้ว่าเขามีความรู้มากมายมหาศาลและมีความรู้ในสิ่งที่เจ้ายังไม่รู้ท่านนบีมูซาก็เลยไปดูว่าใครในหมู่บนีอิสราเอลเนี่ยบรรดาลูกศิษย์ลูกหาสาวกเนี่ยใครที่ดีที่สุดใครที่ไว้วางใจได้ที่สุดใครที่มีอามานะดีมีตออัดดีมีอีมานดีก็ไปเจอยูชะบินนูนโยชะบินนูนโยชะบุตรของนูนคนนี้อาจารย์เป็นคนนำบรรดาอิสราเอลเข้าไปในปาเลสไตน์ตอนหลังก็บอกว่าโยชะบินนูน เราให้อามานะแก่เจ้าสองคนนี้ก็เดินทางไปด้วยกันนบีมูซาบอกว่าไปเนี่ยนะก็จะต้องเราต้องหิวนะต้องเหนื่อยก็เตรียมอาหารไปด้วยโยชะบินนูนจึงเอาปลาไปด้วยใส่ไปในตะกร้าแล้วปลาแน่นอนไปทำอาหารซึ่งอาจจะเป็นปลาแห้งอาจจะเป็นปลาที่เขาทำอะไรไว้ก็ได้ลงเกลืออะไรก็ไว้แล้วแต่ปลาเค็มปลาอะไรต่างๆ นี่คือในริวายะส่วนใหญ่นะที่ว่าเป็นปลาที่ตายแล้วนะ ก็เดินทางไปนะและก็อัลตะลาก็จะให้รู้ยังไงว่าตรงจุดที่ปลาเนี่ยหายเนี่ยแหละจะเป็นจุดที่เขาจะเจอกับคีดิรขึ้นมาก็วันนี้ก็ใกล้เวลาจะจบแล้วก็ไว้อ่านคราวหน้าแต่ขอสรุปเล่านิดหนึ่งว่าสองคนนี้ก็เดินไปเดินก็เหนื่อยใช่ไหมมันไม่ได้ไปปิกนิกไม่ได้ไปเที่ยวธรรมดาพอเหนื่อยแล้วเป็นยังไงก็เลยบอกว่า พักผ่อนกันดีกว่าเราพักตรงนี้
ก็หลับไปก่อนหลับไปพอหลับไปตะกร้าก็วางไว้ที่โขดหินริมฝั่งทะเลคลื่นก็ซัดซัดไปซัดมาน้ำทะเลก็มาโดนปลาในตะกร้าพอปลาในตะกร้าตอนนี้คนลูกน้องที่ไปด้วยยังไม่หลับนิมูซาก็หลับ พอลูกพอน้ำซัดมาโดนปลาปลาดิ้น พอดิ้นแล้วก็กระเสือก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 ลงน้ำไปไอ้เด็กคนนี้เป็นไงโยชาบินนูนเด็กหนุ่มคนนี้ก็เอ้าไปซะแล้วแต่ก็ว่าวามาอันซานีฮูอินละชัยตอนแต่ก็ลืมที่จะบอกนายลืมจะบอกท่านนบีมูซาว่าโอ้เราจะไปยังไงต่ออาหารไม่มีเพราะว่าปลาเนี่ยมันก็ไปแล้วเหมือนน้ำฝนนั่นแหละปลานี่ก็แปลกนะปลาเนี่ยในบ่อที่บ้านผมเนี่ยที่บางเขนเนี่ยมันก็แห้งจนทั้งแตกละแหงอ่ะพอฝนตกปลาหมออะไรต่างขึ้นมาเต็มไปหมดต้องไม่ไหวจะจับนะไม่ได้กินนะเพราะว่าเขาจะไปดิ้นไปอยู่ในที่ที่มันจะตายอ่ะมันไปไหนไม่ได้เพราะบ้านมันมีรั้วไงมันไม่เหมือนสมัยก่อนมันออกไปในนาเลยก็ออกมาเขาอยู่ในดินใช่ไหมอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ก็คืออาจจะหมักดินไว้นะถ้าพ้นคลื่นซัดมาโอ้แต่มันต้องเป็นปลาทะเลนะเพราะมันลงทะเลไม่งั้นตายหรืออาจจะเป็นมดยีราฟอะไรก็ได้แล้วแต่ใช่ไหมก็ไม่มีปลาสองคนนี้ก็เดินต่อไปเด็กนี่ก็ลืมบอกพอไปถึงก็โอ้เหนื่อยแล้วไหนมากินข้าวกันก่อนนั่งตรงเนี้ยเอาปลาเอาอาหารมาปูสำรับนี่ก็จะปูผมปูได้ครับแต่จะปูทำไมเพราะมันไม่มีอะไรจะใส่สำรับครับเอ้าแล้วทำไมไม่บอกล่ะแล้วใครเดินมาทำไมตั้งเยอะขนาดนี้แต่นบีก็มาได้มาซอบัตนะก็บอกโอ้ต้องขอมาอัพด้วยนะครับผมลืมบอกน้ำมันสาดมาโดนปลาก็ดิ้นลงทะเลไปเลยอ่ะมันก็กลับมีชีวิตไปเฉยเลยนะเหมือนกับอะไรนะเนี่ยปลาอินทรีย์ซื้อมาตัวนึงใช่ไหมพอโดนน้ำทะเลอู้กลายเป็นปลาอินทรีย์สดใสลงไปเลยแล้วก็ทำไมไม่บอกฉันล่ะผมลืมครับแล้วจะลืมได้ยังไงอยู่แค่นี้กันมันจะดื้อชัยตอนที่ผมลืมโอเคโอเคชัยตอนให้ลืมได้อากีดัตดีโอเควันนี้ก็ขอจบตามนี้นะโอเคได้ความรู้แล้วนะโอเคครับขอรัตนาทรงตอบแทนทุกท่านที่ได้มาเรียนรู้ในสิ่งที่เป็น สาระนะขอให้สิ่งเหล่านี้เป็นอัมมันเป็นภาคผลเป็นความดีงามแล้วก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺทรงตอบแทนทั้งในดุนยาและก็อาคิเราะห์อินชาอัลลอฮฺอามีนครับนะครับช่วยขอดูอาผมด้วยนะให้มาสอนสะดวกตลอดไปอินชาอัลลอฮฺอามีน